วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประชาชนชาวไทยนะคะนั่นก็คือวันแม่แห่งชาตินะคะและเราสองคนก็ยังมาทำหน้าที่นะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐนะคะครับวันนี้อาจารย์หล่อกว่าทุกวันเลยใช่แล้วเตรียมตัวไปไว้คุณแม่หรือเปล่าจริงๆแล้ววันนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะการนั่งปฏิบัติหน้าที่ของเราทั้งสองคนนะครับก็จะมีการสลับตำแหน่งที่นั่งใช่ลืมเลยจัดหาฮวงจุ้ยที่เหมาะสมหาทิศทางที่ดีนะและอย่างที่ผมเคยเรียนเวลาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับคุณผู้ชมเนี่ยบางครั้งก็บอกว่าถ้าสมมติถ้าปีไหนเกณฑ์เรื่องงานมันไม่ค่อยดีเนี่ยและเราไม่สามารถจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็ให้แก้เคล็ดไม่ว่าจะเป็นการหันหน้าโต๊ะที่ทำงานไปสู่ทิศที่เป็นมงคลในปีจร นั้นหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายจุดนั่งหรือสถานที่อย่างสมมติเนี่ยอย่างของผมปีนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ชะตานะให้งานมันปลอดโปร่งแล้วก็มีปัญหาน้อยที่สุดก็ถือโอกาสนี้นะครับในวันสำคัญแบบนี้ด้วยก็ย้ายตำแหน่งเพื่อปรับให้หลายสิ่งหลายอย่างนะทั้งในแง่ของโหราศาสตร์แล้วก็ภูมิทัศน์ให้มันดูลงตัวมากขึ้นครับอันนี้ก็คือมีการดูมาแล้วดูสิตรวจสอบมาแล้วดูสิ อาจารย์บอกว่ามีถึงขั้นว่าบางทีก็มีการเปลี่ยนเก้าอี้ด้วยใช่ก็สลับตำแหน่งอย่างบางคนเวลาพยากรณ์ดวงชะตาเขาเนี่ยในแง่ของเจ้าของกิจการซึ่งเขาจะสามารถสั่งเปลี่ยนแปลงอะไรได้ง่ายหน่อยเนี่ยก็บางคนเขาถึงขนาดที่ว่าสมมติว่าปีนี้เขานั่งทิศนี้ตำแหน่งนี้นะครับปีต่อมาเขาก็เปลี่ยนย้ายเป็นอีกฝากฝั่งหนึ่งแล้วก็มีการสลับกันอันนี้คือทำตามเหตุปัจจัยนะคือบางคนถ้าทำไม่ได้ก็ขยับเล็กๆนะหรือว่าแก้ดวงด้วยการทำบุญเสริมอย่างบางครั้งก็จะแนะนำว่าปีนี้ควรจะทำทานหรือว่าทำบุญในส่วนไหนอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็บางคนก็ต้องบอกว่าที่ทำงานอาจจะต้องบอกว่าอาจจะมีหลายโต๊ะนะคะไม่สามารถเลื่อนโต๊ะของเราได้นะคะอาจารย์ก็แนะนำว่าทำบุญก็ได้หรืออะไรทำได้นิดหน่อยใช่ครับก็คือปรับจากสิ่งที่เราสามารถจะหยิบฉวยแล้วก็ใช้ประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพูดอยู่เสมอครับว่าคำว่าการกระทำการลงมือปฏิบัติเนี่ยมันสำคัญไม่น้อยกว่าเกณฑ์ชะตาเลยฉะนั้นก็ไม่ว่าปีไหนพื้นชะตาดวงชะตาจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจผมก็เชื่อเหลือเกินว่าความวิริยะอุตสาหะนั้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ให้ลุล่วงครับใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะของทุกๆคนนะคะซึ่งแพรไปอ่านประวัติมานะคะเพิ่งจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2493นะคะได้มีวันแม่แห่งชาติเนี่ยเป็นครั้งแรกแต่ว่าจะตรงกับวันสงกรานต์คือ15เมษายนนะคะก็มีการทำกิจกรรมต่างๆในวันนั้นนะคะมีการให้ประชาชนเนี่ยสนับสนุนนะคะมีการประกวดคำขวัญวันแม่นะคะประกวดแม่ของชาติเพื่อเป็นการให้เกียรติแล้วก็ตระหนักในความสำคัญของแม่นะคะเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่นี้ให้ยิ่งขึ้นไปนะคะแต่ต่อมานะคะจนถึงพุทธศักราช2519นะคะทางราชการเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนใหม่นะคะให้ถือเอาวันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะวันที่เสด็จพระราชสมภพนะคะซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาก็ให้เป็นวันแม่แห่งชาติแทนวันที่15เมษายนนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่2519มาจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติกันเรื่อยมานะคะไม่ว่าจะเป็นการประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนนะคะจากกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับวันแม่ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการการประกวดเรียงความคำขวัญร้องเพลงของเด็กๆนะคะกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำบุญใส่บาตรนะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่และแน่นอนก็จะมีการนำพวงมาลัยดอกมะลินะคะมีการไปกราบขอพรคุณแม่กันจ้ะอันนี้ก็คือในเรื่องของสิ่งดีงามที่สังคมไทยเนี่ยทำกันมาอย่างต่อเนื่องก็บอกความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นเนี่ยก็คือความรักของบุพการีที่มีต่อลูกไม่เคยจะมีสักวันที่เป็นวันหยุดสำหรับคุณแม่ทุกวันเป็นวันของลูกนะครับฉะนั้นในแง่ของการแสดงออกในเรื่องของความรักความปรารถนาดีความกตัญญูกตเวทีคนที่เป็นบุตรหลานคนที่เป็นลูกหลานนั้นก็ควรที่จะตระหนักแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องตลอดทุกวันจากที่เห็นในภาพเนี่ยมีประเด็นที่ผมอยากจะพูดอยู่อีกประเด็นซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญผมเชื่อว่าคงมีบางครอบครัวบางครัวเรือนนะครับ
ที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุตรหลานกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีอาจจะมีเหตุหรือว่าเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันนะครับมีปัญหาขัดแย้งฉะนั้นในวันดีๆแบบนี้ผมก็อยากที่จะให้ถือโอกาสนะครับใครที่อาจจะเคยก้าวพลาดนะครับหรือว่าเรื่องล่วงเกินบุพการีเนี่ยก็ขอให้นะนำเอาธูปเทียนแพรเนี่ยไปกราบกราบขอขมาอาจจะทั้งคุณพ่อหรือคุณแม่ควบคู่กันเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคือว่ากล่าวด้วยจิตสำนึกที่เป็นมงคลจริงๆลักษณะที่ว่านะบอกว่าไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมาตัวเราเนี่ยข้าพเจ้าชื่ออะไรก็ว่าไปถ้าได้เคยนะครับกระทำการสิ่งใดที่เป็นการก้าวล่วงหรือพลั้งพลาดนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียใจไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมทั้งที่รู้หรือไม่รู้ก็ดีเนี่ยนะครับก็วันนี้ลูกขอกราบขอเข้ามานะครับอุปการีแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยได้อโหสิกรรมให้กับตัวข้าพเจ้าหรือว่าตัวบุตรหลานด้วยนะครับแล้วก็ก้มลงกราบคุณพ่อคุณแม่บางคนก็เอาน้ำนะไปให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย ล้างเท้าะนะครับแล้วก็ใช่ล้างเท้าให้แล้วก็นำเอาน้ำนั้นเนี่ยมาประพรมตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลและสิ่งสำคัญในเรื่องของเทศกาลวันแม่อย่างดอกมะลิเนี่ยเป็นดอกไม้ชั้นสูงเพราะว่าใช้ในการบูชาพระนะครับก็เป็นดอกไม้ที่คู่ควรที่จะบูชาบุพการีโดยเฉพาะแม่ซึ่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดนะครับฉะนั้นวันนี้นะใครมีความสัมพันธ์อันดีอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็แสดงออกกันให้เต็มที่หาเวลาอยู่กับท่านนะและผมเชื่อเหลือเกินว่าเป็นมิทติ้งใหญ่ๆประจำปีแหละของทุกครอบครัวสังคมไทยแล้วก็ใครเองที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินหรือมีเหตุหรือว่าเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันวันนี้ทำอย่างที่ผมบอกแล้วคุณเชื่อนะทั้งตัวคุณเองก็จะรู้สึกปลอดโปร่งพ่อแม่เองก็จะรู้สึกมีความปลื้มปริติและกิจกรรมแบบนี้บางทีน้ำตาแห่งความดีใจน้ำตาแห่งความปลื้มปริติเนี่ยมันจะหลั่งออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวครับใช่คุณพ่อคุณแม่ก็เปรียบเสมือนพระในบ้านใช่แล้วครับนะคะวันนี้ถ้าหากใครมีกิจธุระใดก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมจ้ะนะคะลองไหว้ท่านก่อนนะคะเอาพวงมาลัยดอกมะลิแต่มีข้อสงสัยค่ะจริงแล้วสงสัยวันอย่างเงี้ยดอกมะลิแพงไหมคะแพงครับแพงมากทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่ก็แพงมากนะคะนะครับวันแม่วันพ่อเองก็แพงแต่ไม่เป็นไรนะแหมวันสำคัญแบบนี้หาได้อยู่แล้วแหละจ้ะนะคะก็ลองไปซื้อหากันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีร้านดอกไม้ที่เขาแบบว่าหูประดิษฐ์ประดอยดอกมะลิที่ดอกประดิษฐ์ดีไซน์เป็นดอกจริงค่ะแต่ดีไซน์ออกมาแบบเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมเป็นแบบใหม่ๆสวยงามนะคะแต่ราคาสูงพอตัวเหมือนกันจ้ะเอาพอประมาณนะคะบอกรักคุณแม่ด้วยนะมาวันนี้แจ้งช่องทางคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะ024960493และ024960494สำหรับการพูดคุยสายสดนะคะครับทาง SMS ก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลัคนาราศีใส่จังหวัดมาด้วยนะคะแล้วก็ข้อความที่จะถามนะคะ4221606นะคะครับสำหรับช่วงแรกนี้นะคะอาจารย์พรพจน์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2558นะครับจันทรคติการแรม13ค่ำเดือน8ปีมะแม่ครับทิศพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้โดยรวมมังกรยุ่งเหยิงหน่อยนะครับต้องบอกว่าชีวิตเนี่ยไม่ง่ายเลยสักเรื่องวันนี้เรื่องงานเน้นปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคลโดยเฉพาะจากคนใกล้ชิดผิดใจกันก็ได้หรือมีเหตุการณ์ผิดพลาดโดยที่พลั้งเผลอก็ได้ส่วนเงินทองและการลงทุนวันนี้ไม่ได้ดั่งใจครับถึงจะมีทุนทรัพย์มีกระสุนอยู่ในกระเป๋าแต่ไม่สามารถขยับขยายหรือทำทุกอย่างได้ตามที่ใจปรารถนาหัวใจวันนี้เน้นคนมีครอบครัวมีโอกาสทุกข์ใจเพราะบุตรหลานนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานเขาใช้คำว่าภาษาเพลงนะเขาบอกว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่างอาจจะต้องสละบางสิ่งหรือซื้อใจคนเพื่อให้งานใหญ่มันเดินต่อนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนวางแผนดีๆโดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายนอกเหนือจาก
กิจวัตรปกติแต่ความรักหัวใจทายดีครับวันนี้ถ้าเจอมีโอกาสพัฒนาต่อได้อีกและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของธุรกิจการงานนะครับกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลและต่อไปเป็นชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนทุกอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังในเรื่องของงานนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีคู่แข่งขันโดยตรงวันนี้อาจจะมีการเผชิญหน้านะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเฉพาะหน้าให้แก้ส่วนเงินทองและการลงทุนก็ต้องมีความพอดีนะครับแม้สิ่งที่คิดและตัดสินใจจะไม่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดก็ตามเลือกทำในสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่พอรับได้ความรักหัวใจวันนี้เน้นคนโสดพยายามแสวงหาโอกาสและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครับและต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับวันนี้ต้องบอกว่าจับประเด็นได้เก่งไม่เสียเวลานะครับกับสิ่งที่ไม่ใช่สาระที่สำคัญไม่หวั่นไหวกับปัจจัยต่างๆที่เข้ามากดดันวันนี้ต้องหนักแน่นนะครับแต่เงินทองไม่ค่อยจะดีโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสภาพคล่องมานานวันนี้ให้ระวังในเรื่องของโนติสเรื่องของพวกคดีความไว้บ้างความรักหัวใจวันนี้เก็บอาการส่วนคนมีคู่ให้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ในส่วนของเงินทองและการลงทุนเกี่ยวข้องกับคนอื่นให้น้อยที่สุดระวังจะมีลูกหลงในความหมายก็คืออาจจะต้องสำรองจ่ายหรือแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นนะครับแต่ความรักหัวใจความสัมพันธ์ลงตัวคนที่มีครอบครัวเนี่ยวันนี้ก็มีลุ้นในเรื่องของการมีสมาชิกใหม่แต่งานวันนี้มันมีทั้งสองด้านนะครับอาจจะเหนื่อยยากอาจจะมีปัญหาอุปสรรคแต่ด้านดีคือวันนี้ในแง่ของศักยภาพการแข่งขันแข่งกับใครก็ไม่แพ้และสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ในเรื่องของงานต้องบอกว่าเผื่อแผ่แบ่งปันถ้อยทีถ้อยอาศัยรักษามาตรฐานได้ถ้ามีเวลามากพอเป็นเสาหลักเป็นที่ยึดเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างได้ก็ดีนะครับส่วนเงินทองก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครขออย่างเดียวในเรื่องของการลงทุนอย่าให้มันดูซับซ้อนนะบางครั้งวิธีการที่มันดูเรียบง่ายอาจจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแต่ความรักหัวใจวันนี้อย่าเรื่องเยอะอย่าเลือกเยอะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูและต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้โดยธรรมชาติของทุกเรื่องนะครับอะไรที่ถึงจุดต่ำที่สุดแล้วเนี่ยย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเสมอฉะนั้นคนที่มีปัญหามานานวันนี้อย่าเพิ่งหมดหวังหรือว่าเสียกำลังใจนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนใช้คำว่าไม่เด่นมีแต่ความไม่แน่ไม่นอนฉะนั้นวันนี้ไม่ได้ก็ไม่เสียอย่าขยับเช่นเดียวกับในเรื่องของหัวใจระวังมีปัญหากับบรรดาญาติผู้ใหญ่และสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตทั้งและเรื่องของงานสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือว่ารีบร้อนตัดสินใจอะไรในส่วนของงานวันนี้เตะถ่วงได้เตะนะซื้อเวลาได้ซื้อรอให้เวลาเป็นตัวช่วยในการคลี่คลายสถานการณ์ส่วนเงินทองกลับด้านกันครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถความรักหัวใจวันนี้ราบรื่นลงตัวและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นในเรื่องของงานเดี๋ยวเพิ่งรีบร้อนด่วนสรุปเวลาเปลี่ยนเงื่อนไขก็เปลี่ยนได้นะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เงินทองกับหัวใจไม่ค่อยจะดีวันนี้เงินผ่านมือนะครับเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาและที่สำคัญไม่เหมาะเลยสำหรับคนที่คิดอยากจะเสี่ยงโชคส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้ให้อยู่กับปัจจุบันนะครับคนที่ผิดหวังอยากจะให้ลองเปิดใจศึกษากับคนใกล้ชิด
แต่เรื่องงานยังคงตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญสำคัญได้ดีครับสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้เน้นในเรื่องของลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราฉะนั้นวันนี้เก็บเกี่ยวขวนขวายและเรียนรู้ให้เยอะๆส่วนเงินทองสำคัญที่การควบคุมค่าใช้จ่ายการหารายได้นั้นขาเข้าไม่เป็นห่วงหัวใจอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดและสีที่ถูกโฉลกค่ะอุปถัมภ์ลาภผลจากผู้ใหญ่เสริมให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมวันนี้แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับทักษะความชำนาญหรือตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมาก่อนเนี่ยอย่าเพิ่งปฏิเสธมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับเรียนรู้เยอะๆส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ถ้าไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวจริงๆทุกอย่างสำเร็จมีเพียงเรื่องของหัวใจเท่านั้นที่ไม่เด่นนะครับถึงมีเข้ามาก็ไม่ถูกใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะอย่าเพิ่งปฏิเสธแม้จะเป็นสิ่งที่แตกต่างสีดำส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีสุดท้ายกับราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมอยู่ไม่ติดที่ก็ได้ชีพจรลงเท้าก็ได้ถูกแอสไซน์ให้เดินทางไกลก็ได้และที่สำคัญมีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นส่วนเงินทองสภาพคล่องก็ไม่มีปัญหาครับมีเพียงเรื่องของหัวใจเท่านั้นที่ต้องระวังคำพูดที่ผมมักจะใช้พูดอยู่เสมออย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กน้อยถ้ามีปัญหาแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงเอาละค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ทั้งหมดของวันนี้นะคะ คุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันนะคะที่แฟนเพจ Facebook ชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะแล้วสำหรับช่วงหน้าเราจะพูดคุยสายสดกันลงทะเบียนนะคะหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะทาง SMS ก็พิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็อย่าลืมเวลาด้วยนะคะครับข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรโพสต์ค่ะส่งมาที่422-1606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะจ้ะ